อลิฟายหนึ่งของโมโต2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันว่ามันจะเป็นเสียงยังไงนั่นเจ้ากล้องจนสมเกียรติจันทราครับพอดีนี่ทางตรงนี่แบบแปลดมากครับสำหรับเครื่อง3สูบของไทม์นี่ครับออกโค้งมาแล้วเนี่ยฟังดูตอนชินนะใครล้มครับใครล้มใส่คล้องหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีว่าใครล้มยังไม่แน่ใจครับตอนนี้เวลาในจอมเราก็8นาทีเดี๋ยวดูว่าเจ้ากล้องหรือเปล่าใครวะทางตรงนี่แบบดูว่าเสียงโหดมากอะทางตรงตอนนี้ก็เป็น4 practice ที่4ของ MotoGP ครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแบบใกล้ๆกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเล้ากันอันไหนก็จะประมาณนี้เลยครับผม
ตอนนี้ก็มาเกรดกับกัวตาราโร่กำลังออกคู่กันมาคู่นี้ตลอดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะมาคู่กันตลอดนี่ดูว่าไม่รู้มีอะไรกันหรือเปล่าสองคนนี้มากันแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงท้ายของการควอลิฟาย2ครับเหลืออีกประมาณ3นาทีตอนนี้คู่มาเก้กับบินยาเลสนะกำลังเริ่มจะเซตเวลาต่อตอนนี้มาเก้กับแฟบกำลังจะเริ่มเซตเวลาแล้วครับมาเก้ตกครับล้มลงไปแล้วมาเก้เสียงเฮลั่นเลยมาเก้ปลอดภัยดีครับผมเดินไหวป้าน่าจะเป็นการตามกดดันกัวตาราโร่หรือดูการวิ่งของกัวตาราโร่แต่ว่าพลาดไปเองมาเก็ตมาแล้วครับเจ้าแฟบเจ้าแฟบมาแล้วครับผมเนี่ยดูตอนรีเพย์ครับผมมาเก็ตไฮไซขึ้นไปครับผมนี่ไฮไซเลยโอ้โหนี่ฮะกระโดดโอ้โหเสียวขามากครับผมน่ากลัวมากแต่คนนี้เป็นแมวก้าวชีวิตล้มตอนไหนไม่เคยหักครับไม่เหมือนลอเรนโซกลายเป็นวินยาเลสครับเข้าเส้นใจไปแล้วตอนนี้แล้วก็ควอลิฟายมาที่1ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นที่2โดวิกดได้แค่ที่4ครับผมอ๋อไม่ใช่แล้วโดวิดันลงมาอยู่ที่6ครับเดี๋ยวดูว่าจอแฟบตอนนี้เป็นวินยาเลสนะครับเป็นที่1เจ้าแฟบว่ายังไงเจ้าแฟบครับผ่านเส้นชัยไปแล้วครับแฟบขึ้นที่1ครับผมขึ้นที่1ครับแฟบขึ้นที่1เอาแล้วที่2เป็นวินยาเลสที่3เป็นโมมิเดลี่นะครับแล้วก็ที่4เป็นแจ็คมิลเลอร์ที่5แคลคัตโลครับผมที่6ลอซี่มาร์เก็ตตกไปถึงที่11ครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมากวันนี้เนี่ยโมมิเดลี่ครับที่2อันนี้คอปเตอร์เจ้าแฟบมาแล้วครับผมปกมือมันเลยครับผมก็มาเก็ตครับหลังจากที่ล้มลงไปก็ตกไปออกสตาร์ทที่11นะแต่ว่าประมาทไม่ได้คนนี้ตอนในรุ่นจูเนียร์เนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆออกที่สุดท้ายครับผมแต่เข้าที่1ได้เลยประมาทไม่ได้ครับถึงจะออกที่11ลองดูครับพรุ่งนี้ผมว่ามาเก็ตน่าจะต้องเอามาครับผม